นางหอยทุ่งหมาหอนเฮียนลงล่ามสร้างสรรค์ผลงานหากชื่นชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับผม นี่พ่อหนุ่มลุงมาส่งพ่อหนุ่มแค่นี้เหรอเรียกผมฝอยก็ได้ครับผมชื่อฝอยครับลุงเออจะฝอยลุงมาส่งเองแค่นี้เนาะอ้าวทำไมอะครับลุงเออนะเดินเลาะชายป่าไปเนี่ยพ้นป่าดงไม้นี่ไปถึงแล้วล่ะทุ่งหมาหอนหมู่บ้านที่เองจะมาเนี่ยอ้าวลุงทำไมทิ้งกันแบบนี้ล่ะครับเออข้ามีธุระว่าด่วนด้วยอ้าวลุงยังส่งผมไปถึงบ้านเพื่อนผมเลยครับเออไม่เอาละกลับตรงนี้แล้วล่ะข้าไม่อยากเข้าไปหมู่บ้านเนี้ยอ้าวแล้วลุงส่งผมไม่ถึงแล้วผมจะให้ค่าแรงลุงยังไงเนี่ยเออไม่เอาแล้วค่าแรงหรอกเก็บเอาไว้เถอะข้าไปก่อนแล้วนะไม่อยู่แล้วไปแล้วลาก่อนโอ้ลุงนี่ยังไงกันเนี่ยลุกลี้ลุกลนแหมจริงๆเลยยังส่งไม่ถึงบ้านเพื่อนเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมบรรยากาศมันวังเวงอย่างนี้วะแหมจริงเลยเนี่ยเงียบวังเวงเกินบรรยากาศแบบนี้เนี่ยหอยไม่ชอบเลยขนลุกจริงๆเลยนะเนี่ยไงเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออแล้วไงไอ้เจ้าหมาพวกนี้นี่มาหอนอยู่ได้แบบนี้มันต้องเจอก้อนหินปาก้อนหินใส่บ้านน้องหอยทำไมล่ะจ๊ะน้องหอยไปทำอะไรให้น้องหอยไปทำอะไรให้นี่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะฝอยบรรยากาศบ้านข้านะฮะเออก็ดีแล้วบรรยากาศก็สวยดีวิวสวยข้าก็ชอบแบบนี้แหละธรรมชาติดีก็ข้าชวนเองมาตั้งนานแล้วมาเที่ยวบ้านข้าก็มันไม่ค่อยมีเวลานี่นะเฮ้ยเออแล้วนี่จะเอายังไงต่อแล้วเนี่ยข้าว่ากางเต็นท์ดีไหมเฮ้ยกางเต็นท์นอนกลางคืนน่ะเลยนอนกางเต็นท์มานานแล้วชมดาวฟังเสียงธรรมชาติหรือเองว่าไงนะเออได้ดีเหมือนกันได้เลยเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยขอบใจนะเว้ยเจ้ามาแวงขอบใจเรื่องอะไรวะฮะขอบใจที่แกเนี่ยจัดให้อย่างดีนะสิทั้งปิ้งทั้งย่างไหนจะกางเต้นให้อีกเออนะเพื่อนกันนะเฮ้ยเพื่อนมาเที่ยวบ้านเนี่ยเขาจะต้องต้อนรับอย่างดีนะฮะเออแกนี่มันใจดีจริงๆเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกันว่าแต่น้ำจิ้มเรายังไม่ได้ทำเลยนะลูกชิ้นน่ะมีเยอะเลยแกกินให้พอใจแล้วกันได้เลยเดี๋ยวข้าทำน้ำจิ้มเอง
แหมบรรยากาศดีจริงๆเลยแบบนี้ข้าต้องมาบ่อยๆละเฮ้ยได้เลยแค่มาเมื่อไหร่ก็ได้เลยข้ายินดีต้อนรับตลอดเวลาแน่นอนข้าต้องมาอีกแน่เฮ้ยแต่ว่าข้าได้ยินเสียงอะไรแว่วๆวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงไอ้ไข่หมาน่ะนี่หมามันหอนอ่ะเฮ้ยโอ้ยบรรยากาศมันดีเลยทำไมมาหอนนะตอนนี้อ่ะเฮ้ยอันนี้ได้หรอกนะโอ้เสียบรรยากาศหมดเฮ้ยเสียบรรยากาศจริงๆเลยทำน้ำจิ้มต่อดีกว่าไหนล่ะลูกมะนาวแกอยู่แถวนั้นแหละมาเอาเลยตรงไหนล่ะไม่เห็นลูกมะนาวเลยเนี่ยมะนาวก็อยู่นี่ไงละจ้าจะเอากี่ลูกละจ้าเฮ้ยเฉยแหวงแกเห็นอย่างข้าหรือเปล่าวะขวดลูกมะนาวเนี่ยมันลอยได้เว้ยเฮ้ยข่าวว่าผีแน่ๆเลยว่ะมาแหวงอ้าวเฮ้ยไอ้มาแหวงแกไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมไม่รอข้ามังวะเนี่ยรอข้าด้วยผีน้องหอยเหี้ยนอีกแล้วไม่เอาแล้วข้าไปขอแล้วเว้ยจะรีบไปไหนละจ้ามาเอามะนาวก่อนโอ้ยไม่ไหวพักแป๊บนึงดีกว่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฝอยไอ้ฝอยรอด้วยรอข้าด้วยถ้าชอบน้องหอยฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเฮ้ยนี่จะมาแว้งแกพาข้ามาที่วัดทำอะไรเนี่ยวันไหนแกบอกว่าอยากมาหาที่เที่ยวแบบเจริญเจริญไงที่วัดเนี่ยนะแบบเจริญเจริญน่ะเจริญแบบไหนกันเนี่ยเจริญหูเจริญตาไงมาวัดฟังธรรมแล้วเจริญไงเจริญในธรรมและศีลไงไม่ใช่เจริญแบบนั้นโธ่ไอ้มาแว้งแล้วจะให้เจริญแบบไหนล่ะเนี่ยก็เจริญตาไงดูแล้วเพลินเพลินเจริญตามีบ้างไหมล่ะแล้วนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเนี่ยจะมืดจะค่ำแล้วโอ้พามาที่วัดที่แกเนี่ยก็ดูที่วัดเที่ยวเล่นที่วัดไปก่อนแล้วกันอ้าวเฮ้ยแต่ว่าข้ามองเห็นแล้วนะเห็นแล้วที่เจริญตาดูแล้วสบายตาเนี่ยไหนอ่ะอะไรอ่ะก็นั่นไงสาวสวยนะยืนอยู่นั่นไงนั่นเฮ้ยจะมืดจะค่ำแล้วแถววัดเนี่ยไม่น่าจะมีสาวสวยมาเดินนี่นะนั่นไงยืนอยู่นั่นน่ะแกนี่ตาถั่วหรือยังไงเห็นแล้วแต่ว่าไม่น่าจะมีนี่นะนี่ไงแบบนี้ไงที่ข้าบอกว่าเจริญหูเจริญตานะโอ้ข้าเข้าใจแล้วเจริญหูเจริญตาเองอะเป็นแบบนี้เองเหรอนี่แหละเจริญตาละโอ้โหสวยจริงๆเลยเธอมายืนคอยใครตั้งแต่สายแล้วจวนจะบ่ายสี่โมงโอ้โหเป็นบทเป็นเพลงเลยนะแกเนี่ยแหมเห็นสาวเป็นไม่ได้ว่าไงจะน้องสาวมายืนคอยใครละจ๊ะก็มายืนคอยพี่ฝอยสิจ๊ะแหมรู้จักชื่อซะด้วยแล้วน้องสาวน่ะชื่ออะไรล่ะจ๊ะอ๋อน้องชื่อหอยจ้าเออหอยเชอรี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เชอรี่หรอกจ้าชื่อน้องหอยเฉยๆน้องหอยน่ารักจังเลยขอพี่ฝอยดูหน้าหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่ฝอยอยากจะดูหน้าน้องหอยหรือจ๊ะจ๊ะแหมหุ่นดีสวยแบบนี้
อยากจะเห็นหน้าละเกินเฮ้ยเบาๆหน่อยเว้ยไอ้ฝอยแหมจีบสาวแล้วเฮ้ยอย่ายุ่งนะว่าไงจ๊ะน้องสาวขอพี่ฝอยดูหน้าหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะพี่ฝอยเฮ้ยเสียงหวานจังเลยหน้าจะหวานเหมือนเสียงหรือเปล่านะอยากจะเห็นจังเลยพี่ฝอยอยากจะเห็นจริงๆหรือจ๊ะจ้าอยากเห็นจริงๆเลยเดี๋ยวพี่ฝอยนับ1 2 3ก็หันมาเลยนะจ๊ะ1 2 3เป็นยังไงบ้างจ้าพี่ฝอยน้องหอยสวยหรือเปล่าจ้าสวยสวยมากเลยจ้าน้องหอยพี่ฝอยไปก่อนแล้วนะว้าวจะรีบไปไหนล่ะไม่อยู่คุยกันก่อนหรือจ้าใครมาแว้งใครอยู่ไหนเนี่ยรอตาด้วยห้าวอุ้ยพี่สาวมานั่งทำอะไรตรงนี้เหรอครับเนี่ยมาหาเห็ดจ้าโอ้มาหาเห็ดอะไรกลางป่าคนเดียวเลยนะครับก็มาหาเห็ดนะจ้ามาช่วยหาหน่อยสิจ้าวันนี้หาเห็ดยังไม่ได้เลยจ้าอู้มาคนเดียวไม่กลัวผีหรือจ้าผีอะไรนะจ้าก็ผีทั้งหอยนะที่กำลังอารวาสเฮี้ยนหนักเลยไม่กลัวหรอกจ้าอ้าวทำไมไม่กลัวล่ะก็ฉันคือน้องหอยยังไงล่ะจ๊ะโอ้ยเลิกเลยนะจ๊ะไม่เบื่อมันไม่นะไปดีกว่าไปอยู่แล้วโอ้ยฝอยแกวิ่งไม่ดูตำหน้าตาเรือเลยแกต่างหากแล้วไอ้เจ้ามาแว้งแกวิ่งไม่ดูข้าเลยนะเนี่ยแล้วแกหายไปไหนมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาโผล่หน้าตอนนี้ก็ไปบ้านลุงมะเขือมาน่ะสิลุงมะเขือไหนวะก็ลุงมะเขือที่หมู่บ้านนี้แหละแกน่ะครั้งก่อนแกก็ปราบนางหอยมาทีนึงแล้วดีมากเลยจะมาแว้งเพื่อนข้าแล้วนัดลุงเขาไว้เมื่อไรล่ะนัดไปคืนนี้นะดิคืนนี้จะมาปราบผีนางหอยกันดีจังเลยงั้นเราไปหาลุงกันเดี๋ยวนี้เลยได้ไปกันเลยไปหาลุงมะเขือกันดีกว่าเฮ้ยว่าแต่ลุงเถอะป่าผีนั่งหอยมันได้แน่นะเฮ้ยเจ้าฝอยแกนี่พูดอะไรอย่างนั้นล่ะเฮ้ยช่างมันเถอะข้าน่ะป่าผีนั่งหอยมารอบนึงแล้วอะ
าคะแนนขอให้ปามได้เถอะที่นั่งหอยมันเลี้ยงมากเลยนะลุงเออเอารู้แล้วล่ะไม่ต้องกลัวไปหรอกมาแต่ลุงบรรยากาศมันวังเวงน่าดูเหลือเกินนะเนี่ยลุงเออมันก็อย่างนี้แหละเองนี่จะกลัวทำไมไหนบักฝอยเอ้ยมากับลุงไม่ต้องกลัวหรอกโทไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะบรรยากาศมันวังเวงอย่างนี้ว่าแต่นั่นแสงอะไรนะว่าวาบอยู่นั่นนะฮะอะไรรู้โอ้แสงอะไรตรงไหนอ่ะก็นั่นไงลุงเอ้ยจะฝอยแกนี่มาปราบทั้งนั่งไหมหรือจะมาปราบแสงไฟเนี่ยมันจะแสงไฟแสงอะไรกันแล้วนะฮะหรือว่านั่นจะเป็นอะไรล่ะฮะเป็นผีกระสือผีกระสือโอ้ผีกระสือเหรอเฮ้ยผีกระสือมีจริงเหรอมันไงลุงทำไมจะไม่มีนะแสงวาบทวาบจนนั้นนะนี่จะมาปราบนางหอยนะไม่ใช่มาปราบกระสือเฮ้ยนั่นกระสือเหรอโอ้ไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยเห็นหรือเปล่าอ้าวลุงไหนมาปราบผีแกงไงโอ้อาปราบนางหอยนะแต่กระสือไม่เอาเลยถ้าไม่ชอบก็ซื้ออ้าวลุงทำไมเป็นอย่างงี้ล่ะโอ้ไม่เอาแล้วกลับไปก็แล้วเว้ยเฮ้ยนี่ยังไงกันล่ะเนี่ยเป็นเรื่องนางหอยไม่ใช่เหรอทำไมมีผีกระสือล่ะไม่รู้โว้ยกลับไปก็แล้วเว้ยเดี๋ยวลุงรอผมด้วยรอฝอยด้วยที่ระแวงหอคาด้วย